ก้าวไกลชี้สวยทุเรียนหนึ่งสวยภายวงการตำรวจชี้ธรรมเนียมนี้ควรเลิกได้แล้วสร้างเงื่อนไขรีดไถประชาชนการเมืองวันที่8มิถุนายน2567 19:27 น.ก้าวไกลชี้สวยทุเรียนเป็นหนึ่งสวยภายวงการตำรวจเหตุลายหลุดสั่งหาทุเรียนต้อนรับตำรวจชั้นผู้ใหญ่มั่นใจเกิดขึ้นทั่วประเทศชี้เป็นธรรมเนียมที่ควรเลิกได้แล้วสร้างภาระงานให้ตำรวจชั้นผู้น้อยสร้างเงื่อนไขรีดไถเบียดบังประชาชนวันที่8มิถุนายน67นายทันชนนท์ศรีอัศดาวุฒกุลผู้ช่วยรองเลขาธิการพรรคก้าวไกลกล่าวถึงกรณีข่าวสวยทุเรียนที่ปรากฏในแชทไลน์สภ.กันทรลักษณ์ที่มีคำสั่งให้ตำรวจและสายตรวจในสังกัดหาทุเรียนมาต้อนรับตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่มาตรวจราชการว่ากรณีนี้ไม่ควรเป็นมาตรฐานที่ยอมรับได้ในวงการราชการใดๆแม้จะเป็นประเพณีภายในวงการตำรวจที่ทำกันมานานเป็นปกติรวมทั้งวงการคนในเครื่องแบบหรือข้าราชการแต่ในมุมหนึ่งนี่คือหนึ่งในบ่อเกิดของระบบอุปถัมภ์ที่เลวร้ายที่สุดการเตรียมหาทุเรียนให้นายตำรวจผู้ใหญ่ไม่ใช่ภาระงานของตำรวจถึงขนาดที่จะต้องมีคำสั่งลงมาแม้จะเป็นคำสั่งแบบไม่ทางการแต่ก็ไม่ใช่อะไรที่ตำรวจชั้นผู้น้อยจะปฏิเสธได้กลายเป็นการสร้างภาระงานทับถมงานที่มีเยอะอยู่แล้วรวมทั้งเป็นการเบียดบังเงินเดือนของตำรวจชั้นผู้น้อยหรือนำไปสู่การใช้พฤติกรรมรีดไถเพื่อให้ได้ของมาซึ่งสุดท้ายผลของความชั่วร้ายนี้ก็ต้องมาตกอยู่กับประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยไปจนถึงตำรวจชั้นผู้น้อยอีกนายทันชนนกเล่าต่อไปว่าทุกคนรู้ดีว่ากรณีสวยทุเรียนไม่ใช่กรณีเดียวที่เกิดขึ้นแน่ๆเพียงแต่หลายกรณีที่เกิดขึ้นยังไม่ถูกเปิดโปงออกมาและการจะแก้ปัญหานี้ต้องมีการดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องใน3ระดับหลักๆได้แก่1ระดับผู้นำและนโยบายผู้บังคับบัญชาระดับสูงต้องมีเจตจำนงทางการเมืองที่ชัดเจนในการปราบปรามทุจริตกำหนดนโยบายที่เป็นรูปธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยตนเองออกกฎระเบียบห้ามมีให้มีการเรียรัยหรือให้สินบนกันในองค์กรและมีบทลงโทษที่ชัดเจนหากฝ่าฝืน2ระดับระบบและกลไกปฏิรูประบบการตรวจสอบและถ่วงดุลให้มีความเป็นอิสระโปร่งใสตรวจสอบได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันและตรวจจับการทุจริตเปิดช่องทางร้องเรียนให้ประชาชนปรับปรุงสวัสดิการและค่าตอบแทนโดยเฉพาะชั้นผู้น้อยให้เพียงพอต่อการดำรงชีพจัดสรรงบประมาณอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมสร้างระบบคัดกรองเลื่อนขั้นแต่งตั้งโยกย้ายที่เป็นธรรมโปร่งใสปราศจากระบบอุปถัมภ์3ระดับบุคลากรปลูกฝังค่านิยมของความซื่อสัตย์สุจริตจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดีตั้งแต่เริ่มเข้ารับราชการจัดอบรมจริยธรรมคุณธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอสร้างระบบจูงใจเช่นรางวัลและยกย่องเชิดชูผู้ที่มีความซื่อสัตย์ลงโทษผู้ที่กระทำผิดอย่างจริงจังเด็ดขาดเพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุซ้ำปัญหาการทุจริตและระบบอุปถัมภ์เป็นเรื่องที่ฝังรากลึกมานานการแก้ไขจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งผู้นำหน่วยงานและตัวบุคลากรเองโดยต้องมีมาตรการที่ชัดเจนและลงมือทำอย่างจริงจังต่อเนื่องเพื่อขจัดวัฒนธรรมที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้ให้หมดไปจากระบบราชการในระยะยาวนายทันชนนกเล่า บอสชาตรีมองโจนัทวุฒิควรชนะตะวันฉายเล็งรีแมตช์ที่สหรัฐวันแชมเปี้ยนชิพวันที่8มิถุนายน2567 12:00 น.หลังจากที่ตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยป้องกันแชมป์โลกวันรุ่นเฟเธอร์เวทด้วยการชนะคะแนนโจนัทวุฒิในศึกวัน167ทีอิมแพคอารีนาเมืองทองท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลการตัดสินโดยตะวันฉาย
เองก็มีท่าทีงองงอกับชัยชนะครั้งนี้ชาตรีสิบยอดธงบอสใหญ่วันแชมเปี้ยนชิพเปิดเผยในการแถลงข่าวหลังการชกว่าไฟระหว่างตะวันฉายกับโจนัทวุฒิเป็นไฟที่สูสีมากผมไม่ได้เป็นกรรมการแต่ความคิดผมส่วนตัวคนเดียวคิดว่าโจน่าจะเป็นผู้ชนะแต่ในส่วนของตะวันฉายได้การเข้าทำที่รุนแรงหนักหน่วงกว่าตอนนี้อยากจัดคู่นี้รีแมตช์กันอีกครั้งที่สหรัฐอเมริกาภายในปีนี้ทักษิณยันไปตามนัดอสส18มิถุนายนนี้ไม่กังวลลดขีไม่มีมูลไม่มีอะไรแค่ผลไม้พิษรัฐประหารการเมืองวันที่8มิถุนายน2567 20:25 น.ทักษิณยันไปตามนัดอสสวันที่18มิถุนายนนี้ไม่กังวลลดขีไม่มีมูลแค่ผลไม้พิษรัฐประหารปัดดีลลับมีแต่คนบ้านในป่าที่วุ่นวายมั่นใจรัฐบาลแจงปมคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีได้วันที่8มิถุนายน67ที่ลานเทศบาลตำบลธัญบุรีคลอง7ตำบลลำผักกูดอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับอาการป่วยโควิดหลังไม่ได้เดินทางไปสำนักงานอัยการสูงสุดอสส.ตามนัดหมายวันที่29พฤษภาคมว่าตอนนี้หายป่วยแล้วอาการรอบนี้ไม่ได้หนักเหมือนรอบแรกส่วนใหญ่มีแค่ไข้นิดๆแต่กลัวไปติดคนอื่นวันนั้นจึงให้ทนายรีบแจ้งไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดเมื่อถามว่าจะไปตามนัดหมายอัยการที่นัดส่งฟ้องคดีวันที่18มิถุนายนหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าถ้านัดมาก็ไปเพราะครั้งที่แล้วป่วยครั้งแรกอัยการเลื่อนนัดครั้งที่สองตนป่วยแต่วันที่18มิถุนายนนี้ก็ไม่มีเหตุอะไรถามย้ำว่าวันที่18มิถุนายนจะเดินทางไปด้วยตัวเองใช่หรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าก็แน่นอนสิส่วนจะต่อสู้คดีอย่างไรนั้นไม่เห็นมีอะไรเลยคดีนี้และคดีนี้จะเป็นตัวอย่างให้คนเห็นว่าตอนปฏิวัติยัดข้อหาอย่างไรคดีนี้เป็นคดีที่ไม่มีมูลเลยแม้แต่นิดเดียวแต่พยายามที่จะนำไปตีความเพื่อให้มันมีมูลและเมื่อคนหนึ่งสั่งฟ้องคนอื่นก็ไม่กล้าที่จะสั่งไม่ฟ้องเลยสั่งฟ้องซึ่งไม่ใช่หลักกฎหมายจริงๆแล้วไม่มีอะไรเมื่อถามว่าวันที่18มิถุนายนนี้กังวลเรื่องจะได้รับการประกันตัวหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าโอ้ยไม่มีอะไรหรอกคดีแทบจะไม่มีมูลแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นผลไม้ของต้นไม้ที่เป็นพิษคือการทำคดีแต่ละข้อกล่าวหาที่ตั้งแต่ต้นมีการข่มขู่ในชั้นพนักงานสอบสวนโดยผู้บังคับบัญชาคดีไม่ควรเป็นคดีเมื่อถามถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่านายทักษิณหนีออกนอกประเทศไปแล้วนายทักษิณกล่าวว่าตนว่าจินตนาการเยอะไปหาว่านางสาวแพทองทานพาตนออกไปประเทศสิงคโปร์ปัดโถเอ้ยเมื่อถามอีกว่ายืนยันจะไม่ได้เดินออกไปนอกประเทศใช่หรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าอยากไปเที่ยวเมื่อถามว่าการที่นายทักษิณไม่ได้เดินทางไปอัยการเมื่อวันที่29พฤษภาคมทำให้ถูกเชื่อมโยงกับดีลการเมืองต่างๆนายทักษิณกล่าวว่าไม่มีผมไม่ได้ดีลกับใครเลยดีลแค่กับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยย้ำว่าไม่เกี่ยวกับดีลไม่ได้เลยไม่ไปตามนัดไม่เกี่ยวจริงๆหากจะมีคนวุ่นวายก็แถวบ้านในป่านั้นแหละแต่ไม่เกี่ยวกับผมเกี่ยวกับรัฐบาลเมื่อถามอีกว่าคนในป่าที่ว่าหมายถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชร.หรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าไม่รู้มีใครบ้างอยู่ในป่าผู้สื่อข่าวถึงตอบกลับไปว่ามีสองลุงเลยนายทักษิณจึงกล่าวว่าตนว่าบ้านเมืองถึงเวลาสงบได้แล้วอีกอย่างสื่อมวลชนเรื่องการเมืองก็พยายามเบาๆลงบ้านเมืองจะได้เดินหน้าเพราะทุกวันนี้ปัญหาบ้านเมืองยากกว่าตอนที่ตนเป็นนายกรัฐมนตรีมันเละมานานแล้วแม้ระบบราชการจะเปลี่ยนไปเยอะอยากให้ช่วยกันทุกฝ่ายยึดกติกาการเมืองอย่างสร้างสรรค์
พราะทุกวันนี้ทุกคนพยายามคิดว่าถึงเวลาใครก็เป็นได้มันต้องมีกติกาใครอยากจะเป็นก็ต้องมีกติกาผู้สื่อข่าวถามอีกว่าเป็นการส่งสัญญาณอะไรให้คนในป่าหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าไม่รู้อยู่ก็พูดขึ้นมาอย่างนั้นแหละเมื่อถามอีกว่าได้มีการพูดคุยกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีและพลเอกประวิตรบ้างหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าไม่ได้เจอเลยเมื่อถามถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องที่40ส.ว.ยื่นตรวจสอบคุณสมบัตินายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนายทักษิณกล่าวว่าเมื่อส่งเรื่องไปแล้วศาลรับก็ต้องดูตั้งแต่เริ่มต้นว่า40คนนี้เป็นคนของใครและเคลื่อนไหวเพื่ออะไรเมื่อถามว่าเรื่องดังกล่าวจะมีปัญหาต่อรัฐบาลหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าไม่น่าจะมีอะไรเพราะรัฐบาลน่าจะตอบได้จริงๆแล้วกฎหมายโดยหลักการต้องดูว่าหากมีเจตนาไม่บริสุทธิ์จึงจะต้องถูกลงโทษแต่หากมีเจตนาบริสุทธิ์โดยหลักกฎหมายแล้วก็ไม่มีปัญหาเมื่อถามถึงกรณีการเดินทางมาจังหวัดปทุมธานีวันนี้คิดว่าจะได้คะแนนเสียงในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเพิ่มขึ้นหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าตนมาทำหน้าที่ของตนหน้าเป็นน้องชายของส.ส.พักพท.ซึ่งเขาเชิญตนและนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยพท.มาร่วมงาน